ขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวสั้นซากุระนิวนะคะดิฉันแตงกวาเลิฟลี่ซากุระสวัสดีครับผมแดเนียลเลิฟลี่ซากุระวันนี้เราก็มีรายงานข่าวในหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระให้ทุกคนได้ทันเหตุการณ์กันอีกเช่นเคยได้ข่าวว่าคุณแดเนียลเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยได้ไปแสดงหนังฟอร์มยักษ์มาด้วยเหรอคะใช่ครับเรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยระดับฮอลลีวูดกันเลยทีเดียวนะผมติดอยู่ในอนาคตปี2027เรียกได้ว่าให้ร้อยเนี่ยผมเล่นล้านเลยนะครับเล่นใหญ่รัชดาลัยเธียเตอร์กันเลยทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของข่าวนะคะต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกันก่อนค่ะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยประกันชีวิตอสูรอาคาสะนายเองก็เป็นอสูรได้นะทำเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานโอเคค่ะใครอยากจะเป็นอสูรนะคะก็ทำกันได้เลยตอนนี้เนี่ยเรามีบทสัมภาษณ์จากแขกรับเชิญพิเศษสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ทอแสงเองนะคะตั้งแต่ความฝันอันยิ่งใหญ่ของเชอร์รี่ EP ที่12ได้ออนแอร์ไปชีวิตของทอแสงก็ไม่สงบสุขเลยค่ะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยหน้าทุเรียนอยู่ๆเปลือกทุเรียนก็ลอยมาจากไหนก็ไม่รู้เวลาที่ทอแสงเดินไปตลาดทอแสงก็เข้าใจนะคะว่าชีวิตคนเราต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างแต่ก็นั่นแหละค่ะอย่าท้อไปเลยไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาถ้าคุณเดินผ่านหน้าร้านทุเรียนหมอนทองซื้อมาฝากด้วยค่ะขอเป็นเนื้อนะคะไม่เอาเปลือกเอาเป็นว่าถ้าใครผ่านหน้าร้านทุเรียนนะคะก็โยนเป็นเนื้อไปให้เธอบ้างนะคะอย่าโยนเปลือกอย่างเดียวหลังจากที่ได้พูดคุยกับคนบันเทิงไปแล้วนะครับเรามาดูข่าวสารทั่วไปของเมืองซากุระกันบ้างครับเกิดเหตุคุณหมอหัวร้อนวีนแตกกลางโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมภาพจำลองกันเลยครับเอาล่ะครับคุณณรงค์คุณเป็นโรคประสาทได้ยังไงครับช่วยเล่าเหตุการณ์ชีวิตของคุณให้หมอฟังหน่อยที่ผมเป็นเพราะปัญหาครอบครัวครับหมอแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงช่วยแจงรายละเอียดด้วยครับคือหลายปีก่อนผมแต่งงานกับแม่ม่ายคนนึงครับเธอมีลูกสาวเป็นลูกติดที่อายุ20กว่าๆแล้วต่อมาพ่อผมก็แต่งงานกับลูกสาวของภรรยาผมลูกสาวของภรรยาก็เลยกลายเป็นแม่เลี้ยงผมทีนี้พ่อผมก็เลยกลายเป็นลูกเขยผม2ปีต่อมาภรรยาผมมีลูกกับผม1คนซึ่งก็เป็นพี่น้องแม่เดียวกันแต่คนละพ่อของแม่เลี้ยงผมและต่อมาลูกติดของภรรยามีลูกกับพ่อผมคนหนึ่งซึ่งมันก็เป็นน้องชายผมแต่มันต้องเรียกผมว่าคุณตาเพราะผมเป็นสามีของภรรยาผมภรรยาผมเป็นแม่ของแม่เลี้ยงผมซึ่งอีกนายหนึ่งก็คือเขาก็มีศักดิ์เป็นคุณยายของผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นคุณตาของตัวเองโรคประสาทผมก็เลยเป็นมาตั้งแต่นั้นครับหมอคนไข้เล่าจบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับได้เล่าออกไปนี่โล่งเลยอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะเอาละค่ะข่าวนี้ก็สนุกสนานกันไปนะคะเป็นที่มาของคำว่าอย่าได้หาทำก่อนจะจากกันไปนะครับช่วงนี้สนับสนุนข่าวโดยผงซักฟอกปลาลูกกอกปอกไข่นกกระทาแทนที่ครับด้วยความสกปรกส่วนเรื่องคุณภาพนั้นเราไม่มีจบข่าวแล้วก็อย่าลืมติดตามชมการ์ตูนสั้นของวันนี้ด้วยนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องให้กับหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระกันด้วยค่ะ